อนามัยจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560หวังปรับปรุงให้สมบูรณ์พร้อมบังคับใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่15มกราคม2561ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งกรมอนามัยมองเห็นความสำคัญในการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารกต้องมีการควบคุมให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมไม่ใช้วิธีการที่ชักจูงให้ประชาชนเกิดการใช้โดยไม่จำเป็นทั้งนี้คาดหวังว่าการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและหลังจากนั้นการบังคับใช้กฎหมายน่าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสำหรับพรบที่เราเรียกว่าพรบนิวโค้ดนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเป็นคณะกรรมการเป็นพระราชบัญญัติควบคุมและส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็กเนี่ยมาพุทธศักราช2560นะครับพรบนี้เนี่ยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน2560นะครับภายหลังจากประกาศใช้เนี่ยก็มีผลบังคับซึ่งในการที่จะมีผลบังคับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าได้กำหนดว่าจะต้องมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน180วันหลังจากที่กฎหมายมีบังคับใช้นะครับซึ่งประกาศเหล่านี้เนี่ยครับก็จะเป็นประกาศที่ให้ลงรายละเอียดนะครับนะในแต่ละมาตรานะครับที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณานะครับเรื่องของการทำสลากหรือทำข้อมูลนะเรื่องของการบริจาคอะไรนะต่างๆนะครับที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับทีนี้เราก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น2คณะนะครับเป็นคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายกับคณะอนุกรรมการด้านวิชาการซึ่งยกร่างประกาศนะครับ2ฉบับต่างๆเหล่านี้ซึ่งคณะอนุกรรมการนี่ก็ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการจากหลายภาคส่วนถึงออกมาเป็นร่างประกาศหลังจากร่างประกาศตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงวันนี้นะครับซึ่งก็คือให้มีการประชาวิจารณ์ว่าร่างประกาศแต่ละฉบับเนี่ยแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้านะครับหรือนักวิชาการต่างๆหรือประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้ามารับฟังแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อให้ร่างฉบับเนี้ยสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป